เดิมเนี่ยเราเป็นมัวรับค่ะแล้วก็ได้เข้ารับอิสลามประมาณสัก3ปีแล้วแล้วลูกค้าที่มาส่วนมากเนี่ยก็มาแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเรามาแนะนำในเรื่องของหลักศาสนาก็มีอัสสลามุอะลัยกุมค่ะชื่ออัสมะจ่ะเป็นเจ้าของร้านชาบูคอนค่ะเราก็ชอบกินชาบูทีนี้แถวนี้แถวละแวกสามัคคีนี้มันก็ไม่ค่อยมีชาบูที่เป็นแบบเป็นหม้อแบบนี้แล้วก็เป็นปิ้งย่างเราก็เลยอยากจะทำร้านขึ้นมาร้านนี้ก็เปิดมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นในตัวของเนื้อมี6ชนิดค่ะมีเนื้อโหนก3ชั้นเสือร้องไห้แล้วก็มีสันนอกเนื้อลูกมะพร้าวแล้วก็มีริบอายเนื้อที่เป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือจะเป็นเนื้อโหนกเนื้อโหนกก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ร้านก็จะมีเป็นกุ้งด้วยเป็นทะเลด้วยมีครบทุกอย่างแล้วค่ะในราคา299แล้วก็น้ำจิ้มของเราเนี่ยจะมีอยู่3อย่างมีน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มเกาหลีแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีไอศกรีมด้วยอันนี้ก็จะรวมน้ำดื่มเป็นน้ำอัดลมด้วยค่ะมีทั้งหมด5สีหรือว่าลูกค้าอยากจะทานเป็นแบบอาราคาในส่วนของซูชิเนาะอันนี้ก็ขายเป็นคู่ค่ะอย่างเงี้ยคู่ซูชิเนื้อคู่ละ60บาทมีเป็นพวกยำแซลมอนส่วนมากลูกค้าก็จะชอบทานมากเลยลูกค้าอยากทานเป็นซาซิมิเราไม่ได้มีเป็นรวมแบบบุฟเฟ่ลูกค้าสั่งเป็นอลาคาร์ก็ได้ค่ะให้เนื้อปลาที่หนาเลยคือไม่ได้แบบบางๆแล้วก็ให้คุณภาพอย่างดีเลยค่ะถ้ามาแถวสามัคคีหรือมาจังหวัดนนท์หรือจากที่อื่นอยากจะมาทานเนี่ยลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาสำรองที่นั่งก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์095ค่ะ752-5451ร้านเราอยู่ละแวกเส้นติวานนท์กับเลี่ยงเมืองปักเก็ตร้านอยู่ตรงซอยสามัคคี6นะคะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะเป็นชาบูคอน